ครับแต่ว่าสุริยะเล็กยังไม่ยอมขอต่อหูเข่าเซเอาอารุณบังมัดคองตันครับหรือว่าเจ้ามานะชัยโอบางนาครับวันนี้มาดวลกันที่พิกัด135ปอนด์ครับเจอกับทางแฟนมือสุริยะเล็กพอเย็นยิ่งหรือว่าเจ้าสุริยะเล็กอบต.กัมพีครับวันนี้ถ้าพูดจริงๆน้ำหนักก็สุริยะเล็กมา134นะครับส่วนฮารุณเนี่ยมา 135.3 นะครับก็ลดไปประมาณสัก 1.3 ครับนะครับดูครับยกที่3ตามดูกันครับเปิดมา3 4 5นะครับยกสำคัญจังหวะนี้เดินไปยังเตะขาต่อยหมัดครับสุริยันเล็กครับถ้ามองเผินๆก็จะเป็นยอดเหล็กเพชรที่อาวุธแบบอาจจะดูตั้งใจบุกมากๆนะครับนี่ครับพยายามเตะขากับฮารุณสุริยันเดินต่อยซ้ายครับล่างสลับบนสับศอกขวาไป1ทีแล้วก็ขยี้คอเบาๆครับทีมงานพี่เก่งพลังวิมุตติครับอยู่ที่มุมน้ำเงินครับบอกว่าพักๆไว้ก่อนแล้วก็ชกมีศอกเสริมเพิ่มเติมคืออย่าเพิ่งโดนนะเตะซ้ายครับสุริยันเล็กฮารุณก็ถอยรอจังหวะอยู่ครับนี่ครับหมัดขวาครับเร่งเครื่องก่อนครับเปิดเกมก่อนครับสุริยันเล็กครับเรทก่อนชกจริงๆอยู่แดง19นะครับณปัจจุบันตอนนี้ยกที่3ในราคาอยู่แดง74ครับอยู่แดง74ครับรูปร่างช่วงชกนี่ยังดูได้เปรียบแล้วก็ยังคุมเกมได้ครับโอ้โหเมื่อกี้อัปเปอร์คัทไปทะลุฟ้าเลยยับซ้ายต่อยขวาแต่โดนแข้งขวาครับแล้วก็หมัดขวาไปครับตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายครับอาวุธเน้นๆจัดๆหนักๆเต็มๆนี่ยังอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับแล้วก็ก่อนจะไปดูกันจริงจังเดี๋ยวมาดูสถิติการชกก่อนนะครับสุริยันเล็กครับดูสุริยันเล็กคนที่เดินก่อนนะครับฝ่ายน้ำเงินครับก็ซ้อมที่อบต.กัมพีแล้วครับแต่จริงๆก็มีการเข้ามาเก็บตัวที่สสมหมายนะครับช่วงก่อนที่จะปล่อยตัวออกมาชกครับส่วนทางคู่ชกของเขาครับฮารุณครับฮารุณนี้เป็นมวยจากอุตรดิตถ์นะครับซ้อมที่อุตรดิตถ์ครับก็เป็นมวยประเภทที่แข็งแกร่งแข็งแรงครับวงในนี่อย่างที่เห็นครับนี่ครับแข็งแรงครับดูครับสุริยันเล็กวันนี้ครับมวยจากจังหวัดมหาสารคามเจอกับมวยจากอุตรดิตถ์นะครับสุริยันเล็กนี่เป็นคนมหาสารคามนะครับมวยจากสารคามครับไฟล่าสุดของเขานี่เหมือนกับแพ้อภิวัฒน์นะครับแพ้อภิวัฒน์สจเลยโสนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับตอนนั้นชก132ปอนด์ก็เป็นต้องบอกเป็นมวยมาแทนแล้วครับในรายการวันนั้นครับส่วนฮารุณนะครับล่าสุดนี่มีชนะคะแนนสำอ้อยน้อยครับสำอ้อยน้อยตู่ภูสุวรรณนะครับก็ชกกันที่อ้อมน้อยนะครับเมื่อนานมาแล้วครับมาดูยกที่4ครับยกนี้เราจะเปิดเกมได้ดีมากขึ้นครับรู้จักข้อมูลครับแนะนำตัวนักมวยมาแล้วนะครับในช่วงต้นยกที่3ยก4ตัวนี้ผมก็ต้องใส่กันแล้วนะครับอยู่แดง 5-2 ครับแล้วมีแนวโน้มว่าจะขยับไปเรื่อยๆหรือเปล่ามาดูครับเอาละครับเดินครับศอกขวาไปโดนเข่าขวาตีขามุมครับยังไงดีครับฮารุณแกยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆทีบสุริยันเล็กก็เดินต่อยครับต่อยหมัดซ้ายหมัดขวาเตะซ้ายเตะขวาเอาละครับยกนี้ดูจะเตะได้ดีครับแต่ลูกนี้เสียหลักโกนคีทังครับสุริยันเล็กเดินเข้าไปบุกเตะซ้ายหมัดขวาศอกขวาไม่โดนครับหลุยโดนเข่านี่ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ว่ายกนี้ดูเหมือนว่าฮารุณนี่จะยังตีไม่ค่อยได้นะครับในช่วงต้นยกครับทรงนี้หมัดโอ้โหโดนถีบล้มครับไป11แล้วครับตอนนี้ครับยังไงดีครับไม่ย่อท้อต่อยท้องเบียดเข้าไปหักมาพลิกมาเกี่ยวขาล้มครับแรงเกี่ยวขานะครับแล้วก็เลยล้มลงไปครับมาครับเดินต่อหมัดขวาไปโอ้ยเซโดนบ้างแล้วครับเตะซ้ายสวยครับยังไงดีครับเหลือ81ครับพลิกเสียบเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายคืนครับคนละดอกคนละทีครับแต่ว่าที่มุมน้ำเงินนี่ไผ่อัปปาร์ตเหรอผมก็จำหนาไม่ค่อยได้จะใครเป็นไผ่เลยตอนนี้มาขบัดขวาครับเตะซ้ายครับเห็นใครบ่นข้างล่างนี่ก็ลองให้ฟังหมดแล้วครับจังหวะนี้ก็เบียดครับดูเสียงเฮนี่โอ้ยล้มอีกแล้วครับกรรมการนี่เริ่มจะบ่นหรือเปล่าครับบอกว่าอย่าไปเกี่ยวขาเขานะอะไรประมาณนี้นะเข่าขวาครับฮารุณยังไงครับล็อกคอไว้โอ้โหสุริยันเล็กตีก่อน
ก็อย่างดีครับที่สุริยะเล็กแกเดินให้ครับเดินให้ครับถ้าไม่เดินนี่จบเลยครับเกมคู่นี้หมัดซ้ายถูกท้องตัดลำตัวครับถือว่าทำได้ดีครับต่อจังหวะนี้โดนเหมือนจะปิ้นไพ่แล้วครับดูครับเดินไปอีกครับเดินไปเดินไปหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดมัวแล้วไอ้นุมันเมาแล้วเสียบเข่าซ้ายครับฮารุนปลายยก4ครับแต่ว่าราคานี่ก็บีบมาน้ำเงินเหลือเกินนะครับราคามาไหลมา4151นะครับโอ้โหผมมองก็ไม่ค่อยขนาดนั้นนะครับแต่ว่าราคาเสมอแล้วตอนนี้ราคาเสมอเงินครับยก5เปิดมาราคาเสมอเงินครับตีเข่าขวาครับอาจจะเป็นเพราะโดนกรรมการเตือนอะไรหรือเปล่าครับสำหรับฝ่ายแดงแฟนมวยมองใครชนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยมาบอกกันได้นะครับนี่แข้งซ้ายครับฮารุนเตะซ้ายมาครับสุริยะเล็กเข่าขวาครับฮารุนเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายครับสุริยะเล็กเข่าซ้ายอีกหนึ่งทีครับถือว่าตีได้ดีครับขาเสมอเงินนะครับเตะซ้ายครับฮารุนฮารุนโอ้โหโดนเข่าครับนี่ครับเข่าซ้ายครับของสุริยะเล็กครับก็ราคาเป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้นนะครับราคาเป็นแค่สิ่งสมมุติครับราคาต่อรองพูดคุยพูดจากันเฉยๆครับแต่ว่าอาวุธนะครับการออกอาวุธนี่กรรมการให้คะแนนครับนี่ครับเหลี่ยมจะหักเหลี่ยมแต่ว่าตัวบนเป็นน้ำเงินนะครับผมว่าไม่น่าจะรอดแดงดูคะแนนก็ยังอยู่แดงนะครับส่วนตัวมองยังอยู่แดงนะครับต่อลูกเนื้อเน้นๆนะอยู่แดงนะครับไปครับเข่าโอ้โหเข่าโอ้ยอย่ามันถือสั้นดังเด้นะครับยกเข่ากลัวโดนจมูกครับฮารุนก็อย่างที่บอกครับแกได้ขยับเนื้อขยับตัวมาก่อนนะครับนี่ครับเหมือนจะสงบศึกครับแต่ว่าสุริยะเล็กยังไม่ยอมขอโอ้โหเข่าเซเอาโอ้โหไม่ไหวครับเข่านี้เรียบทางด่วนครับโอ้โหเหมือนจะจบแล้วครับแต่ว่าลูกนี้มันจุกครับโดนจริงๆโดนจังๆโดนจะครับเดี๋ยวให้ดูภาพช้ากันอีก1รอบครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าโดนอะไรโดนตรงไหนยังไงครับก็โอ้โหคือจะจบดีอยู่แล้วนะครับเป็นจังหวะที่สุริยะเล็กแกพยายามขยับเข้ามาครับส่วนฮารุนก็ถอยครับนี่ครับถอยสไลด์ขวาไปเรื่อยๆสไลด์ขวาไปเรื่อยๆครับสุริยะเล็กเป็นจังหวะที่เหมือนจะออกหมัดมาก่อนมั้ยครับดูครับยกซ้ายขึ้นไปถีบก่อน1ทีและลูกต่อไปนี้แหละครับดูครับสุริยะเล็กครับเหมือนจะเปิดตรงนี้ครับแล้วก็โดนครับจึ้งครับโอ้โหลอยเลยครับแล้วก็จุกครับเป็นจังหวะที่ง้างแขนขวานะครับมาด้วยแล้วครับมันก็เป็นจังหวะหายใจพอดีนะครับก็โดนจิ้มเข้าไปจังๆครับโดนจิ้มเข้าไปจะครับก็เรียบร้อยครับแบบนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่อาจจะสนุกดีเหมือนกันนะครับกับการที่สุริยะเล็กแกพยายามเดินบุกเดินเบียดให้เรานะครับแต่ว่าพอเป็นทางฝ่ายแดงฮารุนแกก็อาจจะถอยตามสไตล์แกนะครับมีคนเดินให้แกก็ถอยนะครับถอยมาเล่นถอยมารับถอยมาสู้อะไรก็ว่าไปนะครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นคลิปที่นำมาฝากกันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับใครยังไม่กดติดตามนะครับก็กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเราครับพอกันไม่คลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งสำบายดีสุขสุขคนเจอกันคลิปต่อไปครับ